สามมาเนิ่นนานทุกคนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาฟ้ามิพักผูกรัดโตตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปังกระชอเมื่อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดเงาบดบังไว้ผมมีเวลาแค่30นาทีนะครับเดี๋ยวอีก30นาทีมีประชุมนะครับร่วมกับพี่น้องนะครับในเครือข่ายนะครับที่อยู่ต่างประเทศหลายทวีปแล้วก็ห่วงใยบ้านเมืองนะครับก็มาพูดคุยกันนี่เราคุยกันมาจะ2ปีแล้วครับนะบางคนก็มองว่าเป็นการทะเลาะกันคนอย่างผมนี่เหรอจะลดนะไม่ใช่ลดนะครับจะลงไปทะเลาะกันในเรื่องไร้สาระนะครับลุกขึ้นมาเติบโตขึ้นมาแล้วถูกทำลายลงไปเนี่ยผมจะไม่พูดเลยนะครับเรื่องใครจะว่าอะไรใครจะอะไรยังไงเนี่ยเราไม่มีอะไรที่ต้องมานั่งนะครับอธิบายความนะครับนะไม่ได้รู้สึกยี่ระนะครับกับว่าใครจะอะไรยังไงเพราะตัวผมเองนั้นไม่มีอะไรจะเสียก็เรียนให้พี่น้องทราบอย่างนี้นะครับก็จะนะครับเรื่องนะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องได้เห็นว่าการที่เราลุกขึ้นมาสู้อย่างที่ผมนะครับพยายามจะนำเสนอนั้นนะครับมันเป็นขบวนการของประชาชนเป็นการกระทำของประชาชนในภาวะที่บ้านเมืองกำลังต้องการให้ประชานั้นลุกมาพาไปนะครับไม่ใช่นะการลุกขึ้นมาเพื่อความเด่นความดังหรือการแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งผมเนี่ยพยายามจะย้ำมาตลอดนะครับก็จะเล่าให้พี่น้องได้ฟังว่ามันไม่หน่อมแนมนะครับแล้วมันมีมิติของความลึกซึ่งหลายคนคาดไม่ถึงครับเอาละเริ่มต้นเนี่ยเมื่อวานลองไปย้อนเมื่อเช้าด้วยซ้ำนะครับถือโอกาสนั่งไปย้อนดูความคิดของตัวเองตั้งแต่ปี2010มาแล้วนะครับช่วงที่คนที่สร้างพิษร้ายให้กับสังคมดร.ทักษิณพูดว่าเป็นฝนตกขี้ประชาชนสังเกตดูจากงานที่เขียนนั้นหัวใจอยู่ที่ประชาชนหมดเลยแล้วก็มองแกนนำนปช.ซึ่งเราให้กำลังใจมองขบวนทักษิณนะครับว่าเป็นส่วนที่เขาอยู่ในแนวหน้าจะต้องรบต้องทำการต่อสู้นั้นที่4950 5152จริงตั้งแต่สมัยนู้นแล้วล่ะพี่น้องเนี่ยที่ผมโดนเตะออกมาจากประชาไทยหรือว่าราชดำเนิน2008แล้วนะครับก่อนหน้านั้นแล้วก็พอมาประชาไทยก็2009นะครับแล้วก็โดนไล่ออกในก็2010จากนั้นไม่นานนะครับประชาไทยเว็บบอร์ดก็ยุบไปก็จับชี้ให้พี่น้องเห็นว่าผมนะมองเห็นประชาเป็นหัวใจหรือกุญแจสำคัญของการนะครับเปลี่ยนบ้านเมืองในยุคนี้ที่การนะครับตามบันได4ขั้นเนี่ยจะต้องสู้กันในเชิงกฎกติกาที่มันมีอยู่เลือกตั้งเราก็ชนะตลอดลงประชามติเราก็ชนะตลอดนะครับตรงนี้ถ้ามันเป็นโจทย์ที่ต้องวิ่งโยนมาให้เราเล่นแต่เมื่อมันนะครับทำไม่ได้สำหรับการที่ต้องมาชิงบ้านชิงเมืองแล้ววันนี้มันก็มาถึงจุดนั้นแล้วเพราะว่าเผด็จการแล้วเขาหวังจะอยู่ยาวแล้วเขาใช้ทุกคนทุกเม็ดทุกสยบยอมนี่คือความจริงที่มันปรากฏณวันนี้นะครับทีนี้การต่อสู้ของผมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่จัดรายการครั้งแรกเนี่ยก็พยายามจะเติมเต็มกับปีเมื่อวันที่29เมษายน2054นะครับผมเข้าไปเพื่อเติมเต็มที่มันขาดนะครับเขียนวารสารของคนเสื้อแดงนะครับ Red Plus ก็เอาบทความเอาบทกวีผมไปลงอยู่ขึ้นมาต่อสู้วันนี้วันวานนะครับตอนที่นะครับเริ่มจัดก็เข้าไปเพื่อจะเติมเต็มตรงนั้นเนี่ยเมื่อปี2554นั้นนะครับมันไม่มีเราที่พูดกันก็นะครับองค์พี่แอนตี้พี่อเนกมีใครกันอาจารย์สุรเชษฐ์นะก็กลุ่มเนี้ยแล้วก็มีความการมันกลั่นกรองนะครับคำพูดความกระชับต่างมันจะเข้ามาในโหมดที่กึ่งนักวิชาการก็ยังอยู่เนี่ยรู้เราไม่ใช่นักวิชาการต้องมาอวดมาเบ่งทับการจะต้องเอาเรื่องของการต่อสู้ก็ดันมวลชนไปอยู่ข้างหน้านะครับที่ถูกเชิญไปสักระยะหนึ่งนะครับปรากฏการนะมีจะมีการขึ้นมาผมก็มองแล้วว่าได้ตอนนั้นก็เริ่มพูดคุยกับอาจารย์ชูพงษ์เริ่มจัดเอาเองเป็นอิสระอยู่แล้วจะไปไหนก็ได้นะครับก็
ที่สุดก็มาคุยกับอาจารย์ชูพงษ์มาจัดที่นปช. USA บ้างนะครับเป็นแขกร่วมกับอาจารย์ชูพงษ์บ้างนะครับก็ที่สุดแล้วนะครับก็ได้มาตั้งมหาวิทยาลัยประชาชนการต่อพี่น้องก็จะเห็นว่าผมเน้นที่ประชาชนตลอดไม่ใช่อยู่ๆลุกขึ้นมาจะมากดนะเอารายชื่อของพี่น้องโดยไม่มีปีไม่มีคุยหรือจะสร้างความเด่นความไอ้เรื่องความเด่นความดังนะผมก่อนจัดรายการแต่ไม่เคยเห็นหน้ารายการแล้วนะครับมาทำมหาวิทยาลัยประชาชนนี่เปิดหน้าเปิดตามันก็ดังเกินคุ้มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะขาตัวเองด้วยการเอารายชื่อพี่น้องไปมอบให้ใครนะครับแล้วผมนี่ก็ได้แสดงให้เห็นชัดเจนนะว่าทั้งที่จริงๆผมก็ได้บอกจุดยืนผมต่อดร.ทักษิณแล้วผมก็ทำงานนะครับร่วมไม้ร่วมมือสนับสนุนแล้วก็เป็นนะภาคีนะครับเป็นมิตรร่วมรบกับทางเสรีไทยแล้วก็วันนี้นะสุรชัยนะครับนะร่วมรบนะครับร่วมสนามว่าจุดยืนต่างๆมันก็นะครับเวลาที่จำกัดด้วยอะไรด้วยก็ไม่จำเป็นต้องไปยืนในที่เดียวกันกระจายกันทำผมเองนี่ก็คือนะครับตามใจคนจัดนะอย่างที่พี่น้องทราบนี่แหละอย่างนี้นะครับมาตลอดนะครับแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้ถอยไปไหนเพียงแต่ว่า สิ่งที่ผมทำนะผมคือพยายามเติมเต็มตลอดนะจัดรายการก็คือเสียงของนักวิชาการต้องเข้ามีเปลี่ยนระบบเป็นระบบผมว่า so what how นะเปลี่ยนยังไงแล้วไงต่อล่ะก็รู้แล้วว่ามันไม่ดีอะนะคือผมเองนี่พอรู้ว่าไม่ดีเนี่ยรู้ตั้งแต่นู่นนะนะครับตั้งแต่ยังไม่ได้จัดรายการนะก็จะต้องคำตอบคือให้ประชาชนเข้มแข็งแล้วนะลุกคืบไปข้างหน้าแล้วต้องสร้างให้ช่วยให้ประชาชนเข้มแข็งเราก็ยึดติดกับทางพรรคนะครับเพื่อไทยนะให้เขาเข้ามาร่วมทำตรงนี้กับนปช.ก็ให้ข้อคิดให้กำลังใจแล้วก็เป็นหนึ่งในขบวนตรงนั้นมาตลอดแต่เมื่อเรานั้นเป็นคนที่เติบโตมาแล้วเห็นว่าประชาชนจะต้องเรียนรู้สรุปบทเรียนแล้วอย่าไปตกหลุมพรางอันเดิมก็ได้ลุกขึ้นมาพูดนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยพี่อเนกอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยเป็นตัวหลักเลยเราก็ชูคำว่าเป็นแดงเสรีไม่ได้เป็นทาสของแต่ว่าไอ้ความสัมพันธ์เชิงบุคคลนะกับดร.ทักษิณพี่อเนกก็เขาก็รู้จักสนิทสนมกันนะครับรักใครกันอันนี้ความส่วนตัวแต่เรื่องอิทธิพลทางการเมืองนั้นใครบังคับใครไม่ได้เลยฮะพี่อเนกก็ยังเป็นพี่อเนกเหมือนเดิมผมก็ยังเป็นผมเหมือนเดิมพี่อเนกก็ว่าอะไรผมไม่ได้เราเนี่ยเคารพกันที่ตรงนี้เป้าหมายปลายทางหัวใจมันสัมผัสกันได้อันนี้มันมีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่ๆผมลุกขึ้นมานั่งดังเกินพอแล้วเกินว่าเราไม่ต้องการอะไรนี่ก็ต้องนะครับอย่าได้หมั่นไส้อย่าได้คิดนู่นคิดนั่นคือผมต้องการพูดอย่างนี้เพราะอะไรพูดแม้กระทั่งว่าไม่เป็นลูกน้องท่านจารุพงศ์ไม่เป็นลูกน้องทักษิณไม่ลูกน้องเพียรเอกทั้งที่ท่านเหล่านี้มีแต่น้ำใจมีแต่ความนับถือกันไม่จำเป็นที่ผมต้องพูดแต่ผมพูดเพราะอะไรเพราะต้องการจะยืนยันว่าเราทำงานตรงนี้เพื่อประชาชนแล้วเราจะรักษาความชอบธรรมของประชาชนและการเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเอาไว้บางคนก็บอกไอ้นี่มันหน่อมแน้มนะครับมันจะดึงมันจะหากินกับประชาชนจะเอาชื่อไปขึ้นนะใครก็มายึดองค์กรไปไม่ได้พี่เอกเป็นฝ่ายบริหารท่านก็อยู่ตรงจุดของท่านการตัดสินก็อยู่ที่คณะกรรมการบริหารผมเองเป็นหนึ่งในนั้นคณะกรรมการเขาตัดสินอะไรเห็นพ้องต้องกันไม่ใช่เอาไปเป็นของตัวเองนี่คือนะครับมันใหญ่กว่าเหนือกว่าใครไม่ใช่มาเชิดชูนะก็ยืนยันตรงนี้นั่นคือความแล้วก็ได้ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าถ้าเราไปหวังคนอื่นไม่ได้ปฎของประชาชนเป็นปัญหาของประชาชนแต่ทีนี้เนี่ยคนนั้นก็คือว่าเราเข้าใจว่าการจะแก้ปัญหาเนี่ยจะต้องนะเป็นอย่างที่อาจารย์ชูพงษ์ว่าต้องเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนโดยใครคุณทักษิณเขาทำอะไรได้เราก็มาวิเคราะห์ความเป็นจริงเขาอยู่ในจุดที่ติดลมแต่ว่าขณะที่ติดลมนั้นนะครับไอ้ตัวที่นะครับเป็นศัตรูนั้นมันยิ่งนะครับติดลมเนี่ยเกิดความเผาไหม้จากความชั่วร้ายมันก็ช่วยให้ดร.ทักษิณนะเวลาแล้วเขาจะได้เปรียบนั้นจะปล่อยบ้านเมืองให้ลงเหวหรือว่าปล่อยนะครับนะอะไรไปติดลมโดยที่ไม่ขยับขยื่นมันไม่ได้เพราะนั้นก็มองดูช่องว่างมันอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงที่ว่าประชาชนนะครับหนึ่งนะยังยึดเขาติดด้วยเขาให้รอก็รอด้วยไปทำงานแล้วก็หวังว่าเขาจะทำให้โดยที่ไม่ดูความเป็นจริงว่าเขาที่ว่าเนี่ยอย่างแกนนำนปช.นี่ขยับนิดเดียวก็จะโดนสำคัญเนี่ยนะครับมันล็อกตัวผู้นำนักพรรคเพื่อไทยที่เขามีจิตสู้นะมันโดนหมดแล้วพวกนะครับเมื่อเขาอย่างนั้นแล้วเราเข้าใจสถานการณ์ความเป็นจริงว่าทำนำมวลชนเพราะฉะนั้นเราก็มองว่ามวลชนแสดงก็คือฐานนะครับซึ่งมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วเราก็เข้าใจว่าทางพรรคเพื่อไทยนั้นเขาอยู่ตำแหน่งที่จริงเขาต้องสู้เพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าของเขาเรื่องของเชิงการเมืองเนี่ยสภาพเผด็จการอย่างนี้ไปอยู่ในการเมืองก็อันตรายเข้าไปก็ยากปฏิบัติตัวก็ลำบากแล้วความเสี่ยงมันสูง
แล้วบ้านเมืองผลประโยชน์ต่อบ้านเมืองมันก็ไม่ได้ประชาชนก็เสียหายนะครับระบบอย่างนี้ระบอบอย่างนี้นะครับเขาก็ยอมรับไม่ได้เหมือนเขาก็ต้องสู้แต่ละคนนั้นมันจะมีจุดที่จะสู้ต่างกันนะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าเพราะฉะนั้นผมก็พยายามจะที่คนก็มีเหตุผลของการสู้แล้วก็ข้อจำกัดและต่างกันออกไปนะครับอยู่ต่างประเทศเราก็นะทำในสิ่งที่ต้องทำนะครับพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยก็การที่พยายามชี้แจงพี่น้องที่พยายามจะล้ำแล้วก็ที่สุดแล้วก็ทำตัวเป็นศัตรูนะครับทางพรรคเพื่อไทยทางนปชย่ำแต่ถามว่าตัวเองนะทำมันต้องไปด้วยกันเนี่ยผมก็เหมือนว่าจะไปปกนะครับแต่บทพิสูจน์เนี่ยก็เห็นชัดเจนแล้วเนี่ยผมปกป้องใครประชาชนผมวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณไหมวิจัยนะครับแล้วก็กล้าจนทำบางคนเขาหมั่นไส้แต่ในฐานะแต่เราเคารพคนที่และผมก็มีความเคารพให้พี่น้องที่อยู่ในขบวนประชาธิปไตยแต่ผมไม่มีความเคารพเผด็จการเลยแม้แต่นะไม่มียกเว้นแล้วก็นะยืนวันนี้นะลงไปว่าแล้วทำไมต้องมาเอาชื่อพี่น้องไปด้วยก็เอาชื่อไปแต่ละรายเนี่ยพี่น้องเราลำบากติดคุกคุมขังเนี่ยนะบางทีนะครับไปจัดตั้งกองกำลังเพื่ออาวุธจะปกป้องประชาธิปไตยนะพลาดไปเราไม่ว่ากันผมไม่ใช่ฐานอะไรเขาไปจับได้แล้วของผมไหมผมก็บอกพี่น้องนะไม่ต้องใส่ชื่อจริงนะนี่ไม่ต้องเอาชื่อจริงเอาชื่อจัดตั้งมาผมรู้ว่าพี่น้องอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนแล้วทำงานกันไปแล้วให้แนวทางเนี่ยแนวทางซึ่งก็มีการสุรชัยหรือกลุ่มอื่นเป้าหมายเดียวกันแต่รายละเอียดบางอย่างที่จำน้องเข้าใจนะครับย่อยให้มันที่สุดนะก็ได้ทำมาเราจำเป็นต้องประสานแรงทุกตามระบบกลไกอำนาจยึดไปหมดแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละเพราะฉะนั้นการที่นะครับเราไปข้างหน้านั้นผมก็พยายามบอกว่าดาวเท้าติดดินนะนั้นก็คือไปคว้าดาวสอยดาวลงมาสร้างประเทศกันใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยต้องเอาอำนาจมาเป็นของประชาชนโจทย์อย่างนี้ต่างนานาละแต่ผมชีวิตของพี่น้องมีเราได้เสียหายได้ตายมาแล้วแล้วไม่คุ้มค่าเพราะนั้นผมต้องเตือนสติพี่น้องสถานการณ์อยู่ถึงไหนแล้วข้างหน้าครับแล้วนะครับเราไหมนะครับเราก็ผิดพลาดกันมาหลายนะไปเพื่อล้มนะที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วก็เลือกตั้งใหม่เราชนะแล้วก็โดนเขาล้มอีกก็แปลว่าวันนี้โจทย์เนี่ยมันก้าวไกลไปถึงขนาดว่าต้องเปลี่ยนระบอบอย่างอาจารย์ชูพงษ์ว่านะครับก็คือล้มเขาทั้งโครงสร้างการจะไปล้มเขาทำยังไงก็ยึดอำนาจเป็นของเราแล้วยึดยังไงล่ะนะครับตรงนี้แหละที่การเอารายชื่อเข้ามามันจะเริ่มมีบทบาทละยึดยังไงผมก็มองดูช่องว่างการรวมเนื้อรวมตัวของพวกเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีระบบไหมแล้วสามารถจะเอาไหมผมก็มองว่ามันต้องสานกันทั้งแนวรบในประเทศและต่างประเทศในมันทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นในเรื่องของกระบวนความคิดการผลิตสื่อความคิดการวางแผนการประสานงานเนี่ยหลายส่วนต้องทำจากต่างประเทศแต่ขณะเดียวกันนั้นเพราะการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันปัดเนี่ยก็ต้องมองทั้ง2จุดมวลชนเราก็มีทั้งในประเทศและภายในมากกว่าข้ามแต่ขณะเดียวกันก็แดงประเภทที่นะครับแดงให้ประสีภาษาแดงยังตาไม่สว่างบางทีทำตัวเป็นพิษเป็นภัยซึ่งเนี่ยกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแยกนะครับอุจจาระออกจากอาหารบนโต๊ะไปแล้วนะพี่น้องก็ต้องแยกซึ่งจะให้ผมมานั่งพูดนั่งนะครับเนี่ยก็คือการตีความนี่นะครับแสดงว่าขณะเดียวกันเราก็ต้องมองว่ามีพี่น้องอยู่ตรงกลางอีกจำนวนถูกมองว่าเป็นฝั่งเหลืองเนี่ยแต่บางทีเขามีความเป็นประชาธิปไตยผิดนะครับเพียงแต่ว่าเขาไปติดหลุมพรางบ่วงของการที่มองว่าดร.ศิลป์เป็นศัตรูของนะประเทศชาติของประชาธิปไตยเป็นศัตรูนะก็ถูกดีแล้วก็ดร.ศิลป์เนี่ยใช้อำนาจสภาพที่น่ากลัวแล้วก็นะครับใช้เล่นพรรคเล่นพวกแล้วก็อาจจะมีการโคดโกงนะครับซึ่งก็นะครับเป็นไปตามโปรแกนดาการโฆษณาชวนเชื่อของฝั่งตรงข้ามแล้วที่สุดเนี่ยคนดีก็กลายไปพูดเรื่องปตท.พวกเราไปมองว่าพวกนี้ไปขึ้นเวทีพันธมิตรโจมตีรัฐทักษิณปุ๊บเราก็มองว่าเขาเป็นศัตรูจริงแล้ววันนี้เมื่อเผด็จการมันโผล่หัวขึ้นมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องพยายามชี้แจงที่สุดจำนวนนะครับแล้วก็คุณภาพมันต้องมากพอจำนวนต้องเต็มทั่วประเทศแล้วจะทำยังไงจำนวนมันดูเต็มพลังก็คือตั้งจังหวัดแล้วถึงอันเดียวกันคือเพื่อเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เพื่อคนคนใดคนหนึ่งไม่ใช่กระโจนสู่เผด็จการแบบประธานาธิบดีหรือเผด็จการแบบอะไรก็แล้วแต่ทหารหรืออะไรก็สามารถจะตั้งตัวเองขึ้นเราก็ฟีดนะป้อนเอาความคิดความอ่านแนวทางเพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่แท้จริงเนี่ยไม่ให้หลงนะครับไม่ยึดติดตัวบุคคลและไม่ให้เอาหลักการที่มันหน่อมแนม1 2 3แล้วลืมแล้วก็นะครับพอเราตั้งศาลเครือข่ายทุกได้เนี่ยนะครับการเอาข้อมูลลงไปเนี่ยมันจะไหลพรึบลงไปแล้วก็การจะแนะแนวทางต่างการจะสร้างพลังเนี่ยมันเกิดขึ้น
เรานะครับถึงวันที่จะลุกขึ้นมายึดอำนาจนั้นมันจะวันไหนไม่รู้แต่ทุกวันต้องเตรียมตัวแล้วการจะทำให้สิ่งนี้มันเกิดผลทำยังไงถ้าไม่จัดการนะก็แปลว่าจะต้องมีการรวบรวมมาหัวจังหวัดไหนมีใครบ้างถึงเวลาต้องปุ๊บเนี่ยถ้าจัดการกันได้เนี่ยหัวแต่ละจังหวัดเนี่ยลิงก์มาที่ศูนย์กลางนะครับส่งข้อมูลลงไปที่หัวจังหวัดปุ๊บนะ5นาทีลงไปทุกหมู่บ้านละการจัดการอย่างนี้มีใครคิดทำบ้างแล้วถ้าไม่เราไม่มีตัวเลขไม่มีสถิติแล้วก็ไม่มีประกาศตัวเองว่าเอาไม่ไปเบิกเงินใครไม่เป็นลูกน้องใครแล้วก็ประยศเป็นศัตรูกับเราเป็นศัตรูกับเขาแต่เขามองเราเป็นศัตรูเนี่ยเราก็มั่นใจตัวเองว่าเรานี่หัวบริสุทธิ์แล้วเราก็ไม่ได้รับประโยชน์ไม่มีใครมีอิทธิพลแล้วความสามารถในเรื่องการเก็บข้อมูลเนี่ยก็ได้ประกาศอะไรตรงนี้เขาถึงต้องทหารมาบล็อกเราทุกทางไงทุกทางแล้วก็พยายามจะตีร้ายท่านด็อกเตอร์กระจอกไอ้นี่นะดีมันกระจอกอุ้ยมดแดงมีที่ไหนมันจะดิสเครดิตตลอดแต่เมื่อเจอความศึกษาทฤษฎีนี้ดูให้ดีเวลาอีก5นาทีนะจะสงสัยจะต้องบอกทางนู้นให้แต่ว่าพยายามจะจบนะพี่น้อง แล้วการต่อสู้นี่เมื่อมวลชนลุกเนี่ยจังหวัดเนี่ยต้องขยายตัวโตเลยแล้วสานกับขบวนนำปฏิวัติซึ่งขบวนนำปฏิวัติก็ต้องเป็นตัวพี่น้องสื่อสารกับพี่น้องของพี่น้องมาแล้วก็จะไต่เรื่องของการแก้ปัญหาที่แท้จริงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือนักการเมืองไปต่อรองอย่างนี้นี่ต้องเป็นไปเพื่อเปลี่ยนของประชาชนเนี่ยเพื่อไปกู้ชาติไปสร้างชาติใหม่เนี่ยการที่เขาจะมาสถาการชั่วคราวรักษาความสงบเรียบร้อยจัดการเหมือนกับประยุทธ์มันจัดเนี่ยนะครับนะ re-education นี่แหละเนี่ยเราต้องแล้วเราต้องทำคล้ายๆเขาแต่ใช้วิธีการที่เป็นนะครับหลักสากล นะครับเป็นประชาธิปไตยมีอารยธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนนะแล้วก็นะมองเพื่อนร่วมชาติด้วยสัมมาทิฏฐิว่าเป็นมนุษย์ร่วมชาติที่เป็นน้องกันอันนี้มันจะต้องมันต้องนะครับเป็นการฝึกฝนด้วยความเกลียดนะมันจะกลายเป็นว่าไปเกิดสงครามกลางเมืองเราต้องการเลี่ยงสงครามกลางเมืองเพราะนั้นการที่ประชาชนในลุกขึ้นมาลิงก์กันเรียบร้อยแล้วเป้าหมายทฤษฎีปฏิวัติเข้าใจและคิดว่ามั่นใจแล้วพร้อมกันพอลุกพร้อมกันเนี่ยออกจากการประสานงานการส่งข้อมูลการนะเร่งปุ๋ยลงไปใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยมันจะขึ้นพร้อมๆกันทั่วประเทศผมก็บอกแล้วว่าต้องเป็นตัวแทนพี่น้องไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยหน้าตาเอานักการเมืองหมดคุณทักษิณหมดพี่น้องต่างชาติในทักษิณที่ถ้าเนี่ยมันเป็นของประชาชนแล้วเราต้องสร้างของประชาชนทักษิณเกาะขบวนมาแล้วจะมาช่วยเรื่องโอ้โหนี่เราต้องขอบคุณนะถ้ามันเกิดแต่ถ้าเขาไม่เกิดขึ้นล่ะเขารอจังหวะแล้วก็รอรัชกาลที่9ตั้งรัชกาลที่10ถึงเวลานั้นอ้าวก็ยังมีข้อเงื่อนไขอื่นต้องตัดไปก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเพราะฉะนั้นนะเราต้องโตขึ้นตลอดไม่เราก็ต้องโตแล้วขบวนประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับไม่จำเป็นเราต้องเป็นคนชื่ออะไรมากมายขนาดมีใจแล้วผมก็ดูก็เห็นใครบ้างมีใจนะที่จริงผมเอ่ยชื่ออาจารย์ชูพงษ์แล้วก็ท่านจารุพงษ์เนี่ยสองรายอื่นเนี่ยที่บอกว่านะยังไม่ให้ราคาต้องขออภัยนะผมพูดผิดนะท่านอื่นเนี่ยผมยังไม่ได้ดูนะครับพิจารณาอย่างส่วนท่วนทีแล้วก็นะชัดแจ้งแต่มีแล้วจริงๆไม่ต้องดังก็ได้ขอให้เป็นตัวแทนประชาชนได้แล้วก็ยอมรับในวิธีการต่อสู้ชัดเจนที่จะยืนอยู่ข้างทฤษฎีปฏิวัติแนวทางปฏิวัติแบบล้มระบอบโดยที่ใช้สันติวิธีเพราะนั้นเนี่ยรายชื่อที่ได้มาเนี่ยก็เพื่อไปนะเป็นฐานสำหรับนอกจากการทำงานให้เกิดนะครับการเติบโตที่แท้จริงแล้วพร้อมไปสู่ผลของการปฏิบัติงานได้อย่างจริงจังแล้วก็คือเอาไปบอกต่างประเทศได้ว่านี่มันไม่ใช่ลอยๆไม่ใช่อุปโลกกันขึ้นมานะครับวันนี้นักการเมืองต่อให้เขาเคยเป็นนะครับรัฐมนตรีอะไรมาเนี่ยเขาวันนี้เสียงนั้นมันยังแวลิดอยู่หรือเปล่านะครับมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าแล้วจะมีวิธีการยืนยันได้อย่างไรตามตัวบทกฎหมายสากลเขาก็ต้อนรับประยุทธ์ไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับเราก็จำเป็นจะต้องนะมาสร้างขบวนของประชาชนตรงนี้กันใหม่นะครับแล้วรายชื่อที่มาเนี่ยเมื่อมีคนรับประกันอย่างนี้นะครับแล้วมีใครโดนจับบ้างที่มากับดร.เพียงดินเนี่ยแล้วความคิดต่างๆนั้นเดี๋ยวลงไปเรื่อยๆพี่น้องวันนี้ก็เต็มบ้านเต็มเมืองจะบอกให้นะครับทั่วโลกแล้วยิ่งพอผมประกาศมีเหตุการณ์อย่างนี้พี่น้องก็ยิ่งส่งกำลังใจมาซึ่งผมก็ทำให้ได้รู้ไงไม่ใช่ตัวเองจะมาพองมาอะไรหรอกพี่น้องแต่ให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องแล้วประชาชนเขาก็เกิดพลังร่วมนะครับถ้าเกิดนะครับเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมามีใครให้กำลังใจเลยนี่ก็นะครับวันที่16นี่ผมก็อาจจะต้องไปจริงๆนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันก็นะมันก็เป็นการพิจารณากันอย่างแบบนั้นแต่ถามว่าจริงๆนะพี่น้องดูหน้านะครับพี่น้องคิดว่าผมนี่จะไปทิ้งพี่นายไหมจะทิ้งพี่น้องง่ายๆไหมนะครับก็นะครับพี่น้องอย่าได้เกิดความท้อแท้นะครับจงสู้แล้วนะสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้คิดแบบกระจอกนะครับ
เราทำเพื่อที่จะให้เกิดนะผลแล้วพลังของเยอะที่มีการจัดการเตรียมพร้อมซึ่งพี่น้องที่ไม่เคยติดตามก็ลองติดตามนะจะได้รู้ว่าไม่กระจอกเลยครับทฤษฎีมดแดงล้มช้างเนี่ยไม่กระจอกแล้วเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลต่างๆรวบรวมกันเป็นหนังสือเป็นเล่มแล้วจะได้กระจายกันเป็นคู่มือให้พี่น้องได้เข้าใจแต่มันต้องตกแต่งนะครับให้มันอ่านง่ายให้มันสั้นกระชับผมจะพยายามทำให้นะครับแต่ไม่ทราบจะเสร็จวันไหนเพราะ2เดือนนี่ผมเต็มกลืนเหลือเกินนะครับถ้าไม่ทันก็อาจจะขอเป็นประมาณเดือนกรกฎาคมเอาล่ะพี่น้องผมหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องชุมแล้วนะครับเราจะพบกำลังใจนะครับแล้วก็วานทะเลาะบ่แว้งนะครับเราโต้อธิบายเขาก็แค้นล่ะจะต้องพูดจาอะไรมาอย่าได้เอามาเป็นประเด็นนะครับแล้วพี่น้องอย่าได้สงสัยอะไรมันกับสิ่งอาหารดีๆนะครับคุณจะเลือกเอาวันไหนต่อสู้ด้วยร่างกายที่เข้มแข็งจิตปานนะครับเลือกทำในสิ่งกับสิ่งไร้สาระแล้วอย่าได้พยายามเนี้ยมามีนะครับดิดมามีเสียงในสังคมในกลุ่มของพวกเราเลยมันเป็นสวะทางความคิดสวะทางอารมณ์แล้วสร้างชาตินะครับพบกันใหม่นะผมมีเวลาแค่นี้จริงๆนะครับ